สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแก้วโทนี่วิวาชื่นมื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยครับสำหรับคู่รักวัยรุ่นสุดติดนักแสดงหนุ่มโทนี่รักแกนและแก้วจริญญาตามฤกษ์แต่งงาน11ธันวาคม2563ที่เจ้าตัวแย้มไปก่อนหน้าว่าเป็นงานแต่งที่เน้นเรียบง่ายอบอุ่นมีครอบครัวและคนสนิทเท่านั้นล่าสุดเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมชื่อว่านฤชัดเผยภาพแรกเจ้าบ่าวโทนี่และเจ้าสาวแก้วขณะไปจัดงานที่เขาใหญ่พร้อมอวยพรด้วยว่าขอให้ลูกชายลูกสาวมีความสุขในชีวิตคู่ครองรักกันยาวนานนะจ๊ะก่อนจะเผยโมเมนต์หวานในพิธีทั้งการสวมแหวนพร้อมเผยสินสอดทองมั่นช็อตสำคัญเจ้าบ่าวหอมแก้มเจ้าสาวโดยมีลูกทุ่งหมอรำชื่อดังบานเย็นรากแก่นคุณแม่ของเจ้าบ่าวรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวร่วมในพิธีนอกจากนี้ยังมีคนดังในแวดวงบันเทิงอาทิลูกเกดเมทินีมาร่วมยินดีด้วยเป็นต้นแต่ก็เกิดประเด็นดราม่าจนได้หลังจากที่มีชาวโซเชียลก็มาแสดงความคิดเห็นเรื่องสีผมของเจ้าสาวอย่างแก้วจริญญาโดยเพจ Poetry of Beach ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อแก้วโทนี่แต่งงานและมีบางคนวิพากษ์วิจารณ์สีผมของเจ้าสาวคอมเมนต์นี้ก็มาเตือนสติแรงๆเรียกได้ว่าความชอบของแต่ละคนและสไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ก้าวก่ายกันดีที่สุดครับอย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ